ซูเน็กทำ EU แซบอีกผู้นำถกกลับเอาคืนพ่วงสหรัฐร้อนติดลมศึกยูเครนแอบเจาะยางและแทงข้างหลังยกเลิกกฎหมายเอาเปรียบจากที่มีรายงานถึงผู้นำอังกฤษสั่งตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมทั้งการส่งอาวุธลดสต็อกไปยังยูเครนขณะเดียวกันก็ยังไม่ผลิตหรือจะซื้ออาวุธใหม่นั้นล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของผู้นำอังกฤษอีกครั้งว่าเมื่อก่อนนี้สหราชอาณาจักรอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EU แต่เสือ2ตัวย่อมอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้สหรัฐจึงวางแผนให้อังกฤษออกจากกลุ่ม EU ก่อนเพื่อที่จะได้ตลบหลังทำสงครามการค้าทุบเยอรมนีและ EU ได้อย่างถนัดมือปี2559พลเมืองสหราชอาณาจักร 51.8% ลงประชามติเห็นชอบให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังจากเป็นสมาชิกมา47ปีปี2563อังกฤษออกจากกลุ่ม EU โดยสมบูรณ์แต่ยังคงอยู่ในตลาดเดียวของสหภาพยุโรปและสหภาพศุลกากรอังกฤษและ EU สามารถเจรจาข้อตกลงการค้าและความร่วมมือในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่นั้นมาสหรัฐก็ทำสงครามการค้ากับ EU อย่างหนักชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ยังไม่สบช่องคว่ำ EU ลงได้สงครามการค้าอังกฤษกับ EU ก็ดุเดือดไม่แพ้กันจน3ปีที่ผ่านมาทั้งอังกฤษและ EU อ่วมด้วยพิษเศรษฐกิจตกต่ำไปด้วยกันปี2565สหรัฐสบช่องทำลาย EU โดยปั่นสงครามยูเครนบีบบังคับให้ EU ไปติดลมสงครามและเป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียเพื่อยืมมือมาทำลายสหภาพยุโรปให้จมธรณีกลางปีที่แล้วช่วงสงครามขยายตัวอังกฤษก็แผงฤทธิ์ซ้ำเติมเล่นงาน EU ดอกแรกโดยรัฐบาลอดีตนายกจอห์นสันออกกฎหมายแก้ไขพิธีซานอาลานเหนือเพียงฝ่ายเดียวเกิดความขัดแย้งตึงเครียดระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปทวีความรุนแรงขึ้นทันทีเนื่องจากทำให้เกิดความล่าช้าและการหยุดชะงักในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างอาลานเหนือกับส่วนอื่นของ EU การเปลี่ยนแปลงกฎภาษีทำให้ศาลยุโรปขาดบทบาทในฐานะผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแต่เพียงผู้เดียวกระตุ้นความโกรธของสหภาพยุโรปดำเนินการทางกฎหมายกับอังกฤษกลุ่ม EU ยุยงอาลานเหนือที่สมัครเป็นสมาชิก EU ให้แยกประเทศออกจากสหราชอาณาจักรรัฐบาลอังกฤษสวนกลับโดยพยายามที่จะถ่วงเวลาการเจรจาต่อรองกับ EU ให้ยืดเยื้อและซับซ้อนเพื่อพยายามที่จะหย่าร้างขาดจากกลุ่ม EU แบบเป็นเสร็จสหราชอาณาจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผลักผู้นำรัวๆอีก2ครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีลิชิกซูเนกเชื้อสายอินเดียเขาแสบมากเมื่อคบค้าสหรัฐหลอก EU ให้ไปติดลมสงครามยูเครนจนเศรษฐกิจย่ำแย่ถดถอยพังกันทั้งกลุ่มโดยเฉพาะเยอรมนีเป้าหมายหลักอาการหนักสุด GDP ปีที่แล้วถึงกับติดลบ 0.2% คลังแตกต้องกู้เพิ่มอื้อผู้นำอังกฤษคนใหม่จึงวางแผนเจาะยาง EU ทุบกระหน่ำซ้ำโดยการตั้งเป้ายกเลิกกฎหมายของสหภาพยุโรปจำนวนกว่า 2,400 ฉบับภายในสิ้นปี2566เปิดสงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบแทง EU ข้างหลังช่วงล้มโดยมีสหรัฐออกกฎหมายกีดกันการค้า EU และแกล้งดันหลังเข้าสู่สงครามยูเครนตลอดเวลาทำให้ EU ห่วงหน้าพะวงหลังทำสงครามรอบด้านไปหมดขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้นำสหภาพยุโรปกำลังกัดฟันสู้อังกฤษประชุมลับในกรุงบัสเซลเบลเยียมเตรียมมาตรการตอบโต้ฝ่ายเดียวเอาคืนอังกฤษมาตรการเหล่านี้เช่นการกำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าของสหราชอาณาจักรที่เข้าสู่ตลาดเดียวของสหภาพยุโรปและอื่นๆเปิดสงครามการค้าหวังจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรภายในปีนี้มวยคู่เอกระหว่างมุมแดงฝ่ายสหรัฐอังกฤษกับมุมน้ำเงินฝ่าย EU นำโดยเยอรมนีฝรั่งเศสจะปะทะกันเดือดไม่น็อกเอาท์ไม่เลิกถ้าขืนฝ่าย EU ยังติดชนักหลังตกลมสงครามยูเครนเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียคงไม่รอดถูกฝ่ายสหรัฐและผู้นำอังกฤษเชื้อสายอินเดียทุบเศรษฐกิจยำใหญ่สุดหนักหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6666
63